อันยังซิงเกิลเดนโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้ากันนะครับไม่ได้แต่งหน้านานมากๆเลยนะวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งลุคเอเวอร์เดย์ลุคนะคะทุกคนก็คือเป็นเอเวอร์เดย์ลุคที่แต่งตั้งแต่ตอนที่ยังแบบว่าไม่ work from home นะฮะตั้งแต่ยังไม่ได้แบบว่าเกิดการล็อกดาวน์กันเกิดขึ้นบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเบามากนะเบามากจริงๆเหมาะกับทุกคนเลยแล้วก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็ไปสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับราคา50บาทนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มที่สกินแคร์นะฮะเราจะใช้อันแรกเลยนะฮะก็คือโทนเนอร์นะเป็นของ Nature Lista นั่นเองนะครับเราจะใช้วิธีการลงแบบที่มือเลยเหมือนน้ำตกนะทุกคนไม่ได้ใช้กับสำลีนะแล้วก็จะใช้ครีมแต้มสิวนะฮะเจลแต้มสิวนะครับของ Dragon Butt อันนี้เลยนะฮะต่อด้วยเจลว่านหางจระเข้นะครับเราใช้เป็นของ Fresh Mint นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยดีตรงที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะทุกคนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะอันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะจริงๆอ่ะคือถึงแม้จะอยู่บ้านก็ควรจะทาเพราะว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแสงจากหลอดไฟเนี่ยก็มี UV นะฮะเราใช้เป็นของ Banana Boat นะครับไม่โฟกัสล่ะเป็นสูตรสีฟ้านะฮะทุกคนวิธีการลงกันแดดก็คือ1ข้อนิ้วไม่ใช่2ข้อนิ้วนะฮะตึงแล้วเราก็จะปล่อยให้นางแบบว่าซึมนิดนึงคือครีมกันแดดของ Banana Boat มันจะมีความแบบซึมช้านิดนึงนะทุกคนเราก็จะปล่อยให้นางซึมไปนิดนึงพอซึมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะฮะเริ่มที่เราจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะครับคอนซีลเลอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นของ Maybelline นะฮะ Fit Me นะมันไม่มีลายให้แล้วอะมันไม่มีชื่อยี่ห้อแล้วอะเพราะว่าเราใช้แบบมันเคลอะหมดเร็วอะแล้วเราก็จะใช้สปอนอันนี้ไม่ได้ชุบน้ำนะทุกคนแต่ว่าให้มันแข็งแข็งจริงๆส่วนที่เป็นสิวอะอะไรพวกนี้เราจะไม่ค่อยไปรบกวนนางเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอยากให้สิวหายเร็วๆเนี่ยเราไม่ควรจะไปรบกวนนางด้วยการแบบว่านู่นนี่นั่นมากมายนะคะทุกคนส่วนต่อไปเราจะใช้เป็นคุชชั่นนะครับเราใช้เป็นของจองแซมมุนนั่นเองนะฮะอันนี้เราจะลงบางมากๆเลยนะทุกคนบางมากแล้วก็แถบออกที่มือด้วยนะเราก็จะเว้นที่ไว้ให้นางนิดนึงพอเราลงคุชชั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ผิวประมาณนี้จริงๆคุชชั่นก็ไม่ได้ลงหนามากนะทุกคนก็ยังเห็นความผิวอยู่นะครับหมายถึงว่าแบบเป็นรอยอะไรก็ยังเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมรอยพวกเนี้ยต่อไปเนี่ยเราจะมาลงแป้งกันนะครับทุกคนแป้งที่เราใช้เนี่ยเป็นสีจันนะฮะนี่ก็จะลงเป็นสีจันนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นแปรงนะหน้ามันก็จะดูแบบว่าสว่างขึ้นมานะทุกคนพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบว่าจางลงนั่นเองนะฮะเราก็จะลงบัตออนนิดนึงนะครับทุกคนที่เราใช้เนี่ยเป็นของนาลีนะครับทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าต้องเบามือมากๆเลยนะเพราะว่าสีชัดนะฮะพิกเมนต์แน่นมากนะครับทุกคนลงแบบเล็กๆน้อยๆอย่าลงเยอะเดี๋ยวมันชัดไปส่วนเรื่องของตาเนี่ยเราจะไม่ค่อยแต่งนะทุกคนเราจะปล่อยตาไปแล้วเราก็จะมาที่ปากกันที่ปากเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันมาแรงมากๆเลยนะคะไม่ไปสักทีนะครับทำให้เราเนี่ยต้องใส่ผ้าปิดจมูกก็จะมีความแบบว่าไม่ต้องทาปากเยอะมากนะเราจะเลือกทาเป็นตีนแทนนะฮะที่เราใช้เนี่ยเป็น Galaxy Dash นะครับของ Super Shade นั่นเองนะสีเบอร์ GD08 นะครับเป็นตีนแบบเป็นแท่งเนาะเราก็จะแทบแทบลงนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้เยอะมากเอาสบายนะฮะเอาแบบว่าบางๆไม่หนักหน้ามากอะไรเงี้ยให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะจ๊ะ
ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ใช้เวลาเยอะนะทุกคนเพราะว่าการไปทำงานเนี่ยเราก็จะตื่นค่อนข้างใกล้กับเวลาที่เราจะต้องออกจากบ้านนะทุกคนเออแบบว่าตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็ออกจากบ้านเลยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็มาให้ดูกันมาแชร์กันว่าเออตอนที่ยังไปทำงานแบบทุกๆวันแต่งหน้ายังไงไปทำงานบ้างอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้เรามาแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเอาจริงๆคิดถึงการแต่งหน้าเหมือนกันนะเออไม่ได้แต่งหน้านานมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบไปไหนไม่ได้แล้วก็มีความแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยอะทุกคนเออเอาจริงๆคือพอมันแบบล็อกดาวน์ใช่ไหมเราไม่สามารถไปนู่นไปนี่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเครื่องสำอางมันมีอัปเดตอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ไปห้างเราไม่ได้ไปเดินอีเวนต์บอยเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเอ้ยมีเครื่องสำอางอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะใครอยากให้เรารีวิวเครื่องสำอางอะไรหรืออยากให้เราแต่งหน้าลุคอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนเผื่อเราจะมาแต่งให้ดูกันนั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแล้วก็ไปสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย